สกู๊ปบรรยากาศการซ้อมวงดนตรีประโคมปี่พาทย์มอญเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคม2560โดยการซ้อมมีอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดลพบุรีอ่างทองและศาลายาจำนวนทั้งหมด16ท่านและควบคุมวงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีมีป้อมซึ่งเพลงที่ซ้อมในวันนี้ชื่อเพลงเชิญโดดและพญาท้ายน้ำเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบนั้นมีปี่มอญคล้องมอญตะโพนมอญเปิงมังคอกระนาดเอกระนาดทุ้มระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กกรับฉาบชิงและคล้อง3ใบซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้เป็นความตั้งใจเพื่อในวันจริงที่จะถึงจะทำให้สุดความสามารถและดีที่สุดเพื่อเป็นการถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นครั้งสุดท้ายในพระพิธีนี้มันจะมี2 ส่วนก็คือวงที่บรรเลงประโคมนะครับแล้วก็ในส่วนที่บรรเลงกับการแสดงนะครับซึ่งการแสดงก็มีทั้งโขนละครหลายประเภทนะครับในส่วนของที่การบรรเลงประโคมก็จะมีวงปี่พาทย์มอญวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วก็ยังมีวงบัวลอยช่วงเช้า7 โมงเช้าไปเนี่ยเริ่มเข้าประจำที่บรรเลงนะครับแต่ในส่วนนั้นพรุ่งนี้วันที่15เนี่ยจะเป็นวันที่เราไปซ้อมจริงกับสถานการณ์จริงตอนนี้ที่เตรียมไว้ก็คือมีวงบัวลอย4 วง 4 มุมวงแล้วก็วงปี่พาทย์ที่บรรเลงก็คือปี่พาทย์มอญกับปี่พาทย์นางหงส์เนี่ยก็อีก4 วงวงปี่พาทย์มอญที่บรรเลงเนี่ยครับเพลงที่บรรเลงก็เป็นเพลงพิธีกรรมในงานศพของมอญนะครับเป็นเพลงมอญนะครับเป็นเพลงมอญทั้งหมดก็เลือกเพลงมอญที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงมอญเก่าๆนะครับที่มีสำเนียงมีการใช้มือคล้องที่เป็นของเก่าของมอญเพราะว่าเราเคยทราบกันอยู่แล้วว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วเนี่ยก็มีการนำปี่พาทย์มอญมาบรรเลงในงานพระศพหรือพระบรมศพเจ้านายอยู่นะครับเพลงที่เลือกมาก็ให้รู้สึกว่ามีบรรยากาศมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะอารมณ์โศกเศร้ารำลึกถึงพระองค์อะไรอย่างเงี้ยครับ